ยังไงมงกุฎก็ต้องมีความเป็นแกรนด์เชื่อผมนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ขายและเราไม่ทิ้งคือคอนเซ็ปต์ The Golden Crown เรายัดคำนี้ให้ชาวโลกได้จำแล้วเขียวทอง พอใครแอบเอาเขียวทองไปใช้คุณจะรู้เลยใช่ไหมแหมก๊อปปี้แกรนด์เห็นไหมนี่แหละคือจุดยืนแล้วก็ Lady Toss มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่า Lady Toss กว่าจะมาเป็น Lady Toss เราต้องไปต่อสู้ทางกฎหมายกับ Miss Universe ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าปี1ปี2ผมแทบจะต้องไปขึ้นศาลกับ Miss Universe เขาฟ้องผม Lady Toss รุ่นแรกจะไม่มีเหมือนธงและ MGI เขาฟ้องผมหาว่าใกล้เคียงเขาคือกฎหมายอเมริกันเป็นกฎหมายที่แบบช่วยพรรคพวกอะเราต้องให้บริษัท International Law บอกชื่อบริษัทยังได้เลยสยามลอค่าใช้จ่ายแพงมากในการตอบโต้จนในที่สุดเซ็นสัญญาสงบศึกซึ่งเราก็เบื่อเราก็เลยออกแบบเพิ่มของเรารูปร่างเพิ่มนิดนึงแล้วก็มีธงสะบัดสะบัดอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่า MGI คราวนี้มึงจะมาฟ้องกูไหมกูเขียนว่า MGI เนี่ยมึงจะฟ้องกูไหมตัดปัญหา เพราะฉะนั้นตรงนี้ไปไหนมันต้องมีอยู่มงกุฎต้องมีบางคนคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่รุ่นใหม่อาจจะไม่มีโทฟี่อยู่บนหัวไม่มีทางนี่มันคือการต่อสู้ทางกฎหมายกว่าจะได้มาแล้วสู้กับยูนิเวอร์สเราไม่ได้พูดถึงยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะทำไมผมถึงไม่ชอบเขาทำไมผมถึงจะต้องสู้กับเขาเพราะเขาสู้กับเรามาตั้งแต่ปีแรกๆ คุณไม่รู้หรอกว่าความการต่อสู้หลังบ้านมันหนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมจะไม่คิดเดินตามเขาเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีแล้วพอทงพอเทสเห็นไหมมีไหมล่ะมิจูนิเวิร์สอย่าว่าแต่พอเทสเลยรูปกิจกรรมสักรูปหนึ่งแทบจะไม่โพสเลยขณะเก็บตัว VTR โพสไหมล่ะไม่มีโพสหรอกเอาของเก่าเอาคลิปเก่าๆมาโพสวน VTR ก็ไม่ทำฟอนต์ก็ไม่มีนั่นแหละจะได้กับเขานั่นแหละแต่นอกแต่เขาไม่มีแต่เขาไม่เดินไปข้างหน้าไงโอ้ยเสียเงินไปกับเขาเยอะยูนิเวิร์สอะช่วงทะเลาะกันนะฝรั่งเขาทะเลาะกับเราอะเขาไม่ได้ทะเลาะแบบกระโหลกกะลาขี้หมาแห้งเขาทะเลาะด้วยลอเยอร์เพราะงั้นคุณอย่ามาคาดหวังกันแดดเหรอเอาไปเลย190ไป USA ก็ใช้ไม่ได้คุณเบนนี่คือความประหลาดแต่ก่อนจะใช้มิสแกรนด์ USA แม่งก็เล่นอีกก็เลยช่างมันเถอะมิสเวิลด์ยังใช้ไม่ได้เลยมิสเวิลด์ USA แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปก้มหัวให้มันเหรอมิสยูนิเวิร์สอะผมถามนิดนึงเลยมันเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างบ้าๆบอๆแล้วมันเอาแล้วมันไปใช้ได้ตอนนี้คุณเข้าไปดูเพจมิสยูเอสเอโพสแล้วมีคนกดไลค์หลัก10แต่ละโพสอย่างมากก็100 200คอมเมนต์5คอมเมนต์แชร์1แชร์คุณดูความพังพินาศของมันให้มันเก็บไว้เลยคำว่า USA เก็บไปเลยห้ามใช้นะเขาห้ามใช้เด็ดขาดนะใช้ก็ทะเลาะกันอีกมิสเวิลด์ก็โดนก็เป็นมิสเวิลด์ยูไนเต็ดสเตทเราก็เป็นมิสแกรนด์ยูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกาคำนี้เป็นคำปกติแต่ USA มันบอกเป็นคำมันนะถ้าในวงการนางงามห้ามใช้เพราะ For Beauty Pageant มันจดคนเดียวเออดูสิน ี่ไงคือความทุเรศทุลังบ้าๆบอๆเพราะฉะนั้นวงกุฎของเราจะมีซิกเนเจอร์เสมอนะเพื่อตอกย้ำเพื่อแบทเทิลใส่เขาไปเข้าใจจบข่าวเพราะฉะนั้นมงกุฎไม่ว่าจะ3ปีเปลี่ยนทีนึงเนี่ยยังไงโทฟี่ก็อยู่ MGI ก็อยู่สีทองก็อยู่มรกตก็อยู่เพียงแต่จะขยับไซส์ไปความขึ้นลงคืออาจจะลดระดับความสูงความเตี้ยอะไรเงี้ยได้แค่นี้นิดหน่อยความบานความหุบได้แค่นี้แหละแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วชีวิตเราจะอะไรกันนักหนาเปลี่ยนแบบเลยต่างประเทศไม่ชอบนะผมบอกไว้ก่อน
เสียงโง่เฮงเลยนะคุณดูมิสยูนิเวิร์สเปลี่ยนมงกุฎปั๊บเสียงโง่เฮงเลยนะไม่ได้ว่านะมงกุฎปัจจุบันเนี่ยต้องถามคุณจริงๆคุณอยากใส่หรอผมถามคุณคำถามเดียวถ้าผมทำมงกุฎมิสแกรนด์อันใหม่เหมือนมงกุฎมิสยูนิเวิร์สเพราะว่าเขาไม่ได้จดไหนทำได้ใกล้เคียงกันแบบใกล้เคียงกันอันปัจจุบันที่ฮานาใส่คุณเอาไหมถ้าไม่เอากด1ถ้าเอากด2ทุกคนกดมงกุฎแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่ามงกุฎสวยไม่สวยนะถ้ามงกุฎแกรนด์รุ่นล่าสุดออกมาแล้วเป็นมงกุฎฮานาสที่กำลังใส่มิสยูนิเวิร์สเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอากด1ถ้าเอากด2 คำตอบอยู่ที่คุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจงอย่าทำอะไรให้พลาดโดยไม่จำเป็นดวงเราไม่ได้ดีเสมอไปช่วงนี้ดวงเรากำลังดีก็รักษาความดีให้นานที่สุดสักวันหนึ่งเราก็ตกชีวิตมีขึ้นก็มีลงทุกเรื่องไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะเรื่องฐานะไม่ว่าจะเรื่องใดๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาท และจงอย่าร้อนรนจนเกินไปทำใจลุ่มๆปล่อยให้ทุกอย่างมันไปของมันมันต้องชัดเจนเปลี่ยนแล้วมันไม่สวยเปลี่ยนไปทำไมล่ะเปลี่ยนแล้วมันพังเปลี่ยนไปทำไมมันคือการทำลายแบรนด์นะผมบอกไว้ก่อนมันคือการทำลายแบรนด์ Miss Universe ปัจจุบันเนี่ยลดความนิยมทั่วโลกอย่างมหาศาลบานตะเกียนเยอะมากจะมีก็ที่ยังอยากได้ก็คือมีประเทศไทยแล้วก็บางประเทศในเอเชียผมว่าฟิลิปปินส์ก็อิ่มแต่ถ้าให้อีกเขาก็เอาอ่ะให้ชนะอีกเขาก็เอาแต่อิ่มไหมอิ่มผู้ชนะมันเยอะไปหมดแล้วแล้วมันก็เบื่อไปหมดโปรดักชันมิสแกรนด์มิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์มันอิ่มกัมพูชาลาวเนี่ยผมบอกได้เลยมิสแกรนด์ดังกว่ายูนิเวิร์สใครจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธผมไม่รู้ผมสามารถรู้ได้ประเทศไหนที่เรายังต้องตามเขาเราก็ตอบตรงๆอย่างเช่นต้องยอมรับอินเดียมิสยูนิเวิร์สปังที่สุดฟิลิปปินส์มิสยูนิเวิร์สเขายังคงสตรองเราต้องเข้าใจบริบททุกอย่างเราต้องไม่หลงตัวเองจนเกินไป แต่อินโดนีเซียเรามั่นใจว่าแกรนด์เราไม่เป็นรองกัมพูชาไม่รองนะฮะลาวไม่ลองไทยไม่ลองถ้าในเอเชียญี่ปุ่นนี่ไม่ลองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะญี่ปุ่นไม่ได้สนใจนางงามเกาหลีนี่ไม่เอาเลยไม่มีใครเป็นรองใครเลยคือเละทั้งวงการอย่างนี้เป็นต้นจีนต้องยอมรับว่าเขาดังมิสเวิลด์ผมว่ายืนหนึ่งน่าจะเป็นอินเดียเหรอน่าจะเป็นมิสยูนิเวิร์สเหรอมิสเวิลด์อ่ะเขาดังที่ไหนรู้ไหมแต่ก่อนมิสเวิลด์เขาดังที่เซาท์แอฟริกาประเทศที่เรายังตีไม่ได้ก็คือเซาท์แอฟอันนี้ก็พูดตรงๆเราต้องรู้จุดของเราเสร็จแต่ละปีเราก็ต้องมาประเมินอะไรที่เรายังบกพร่องเราก็ต้องปรับปรุงอะไรที่เราอยากจะจู่โจมเราก็ต้องเข้าไปแต่มันทำทั้งหมดไม่ได้พร้อมๆกันมันต้องเป็นจุดโฟกัสเป็นจุดๆเข้าใจไหมจุดเล็กจุดน้อยเราคงโฟกัสไม่ได้อะการทำงานมันยุ่งมากมันเยอะมากล่ะอย่างตอนนี้ผมก็กำลังคิดแล้วทำยังไงให้มิสแกรนด์อเมริกากลายเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่และอลังการให้ได้เพราะตอนนี้มิสUSA อยู่ในช่วงตกต่ำนี่คือโจทย์ในหัวก็คุยกับเพื่อนอเมริกันคุยกับคนลาติน
ะไรใดๆในทุกรูปแบบว่าเราจะฟอร์มกันแบบไหนดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในแพลนเราที่สำคัญมันต้องมีแพลนในแต่ละปีว่าเราขยับตรงไหนได้ไม่ใช่หูเราก็อยากขยับพร้อมกันหมดเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ชิ้นปลามันที่น่าขยับได้ตอนนี้ก็คือ1สหรัฐอเมริกาเพราะ Miss USA ตกต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดใหม่ต้องให้คนแบบรู้สึกมีอะไรมาให้ช่วยเพราะฉะนั้น Miss USA มันตกแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่มี value ในการใช้ชีวิตถ้าเราจะไปทำ Miss Grand America ให้เกิดอีกมันจะต้องไม่ใช่แค่การประกวดการแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งชุดว่ายน้ำชุดราตรีมาเดินคนอเมริกันไม่ให้ค่าคนอเมริกันไม่ให้ค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราต้องโฟกัสว่าเขาชอบอะไรเช่นอาจจะต้องแบบสมมตินะสมมติมิสแกรนด์อเมริกาเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสไปที่นอกจากความสวยแล้วอะต้องมีแบบทาเลนต์เพิ่มให้เขาถึงจะมาหลงมันต้องรู้จริตทำไมแบบอเมริกันก็ทาเลนต์ถึงดังแล้วผู้ชนะหรือไม่ชนะหรือลองชนะทำไมมีชื่อเสียงไปเล่นโชว์ที่ลาสเวกัสที่ไหนกลายเป็นมีแฟนคลับเยอะแยะเพราะว่าคนอเมริกันชอบแอคทิวิตี้ชอบอันนี้คนอเมริกันไม่ชอบนางงามเลยผมบอกให้พอๆคนอังกฤษมิสเวิลด์เองอยู่ในอังกฤษก็ไม่ได้แบบมีอะไรพูดตรงๆมิสยูนิเวิร์สในอเมริกาก็ไม่มีอะไรเลยคุณจะไม่เคยเห็นมิสยูนิเวิร์สผู้ชนะเดินที่นิวยอร์กแล้วมีคนตามกรี๊ดถ่ายรูปไม่มี no way คนหนึ่งยังไม่มีคนเหล่านี้จะมาหาแสงในโลกที่3เท่านั้นประเทศยากจนให้แสงเขาได้เพราะว่าเห็นเขาเป็นพระเจ้าและนางฟ้าแต่ถ้าเราจะขายแสงกับคนที่เดเวลประเทศพัฒนาแล้วเราต้องขายความสามารถด้านอื่นต้องสอดแทรกเข้าไปต้องทำโชว์ต้องร้องเพลงต้องอะโคเบติกต้องมายากลอย่างเงี้ยได้คนอเมริกันชอบมากอย่างเงี้ยเราต้องคิดอย่างเช่นปีหน้าผมจะต้องโฟกัสอันนี้ไม่รู้มันจะสำเร็จเมื่อไหร่ใช่คุณเอมม่าอยู่อังกฤษก็รู้ใครก็จะมาสนใจนางงามประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่สนใจหรอกนางงามเราต้องบอกกับตัวเองเสมอแล้วเราอยู่ในธุรกิจซันเซ็ตนะคุณต้องบิดให้ทันนะไม่ต้องอะไรในเมืองไทยนี่เถอะถ้าใครประกวดแค่นางงามแล้วจบแค่นางงามมันคือธุรกิจพาทิตตกดินถูกไหมเราไม่ได้ว่าเขานะแต่เราตีโจทย์ให้ชัดเราไม่ได้ไปว่าเอ้ยไปจงเกลียดจงชังเขาคุณว่านางสาวไทยเป็นยังไงคุณว่าอะไรเป็นยังไงคุณลองคิดดูเราไม่ได้ว่าว่าเขาไม่ดีแต่ถ้ายังคงวัฒนธรรมแบบนั้นมันคือจบอย่าบอกเยอะเอาจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยกลัวการบอกเท่าไหร่ผมไม่ค่อยบอกอยู่แล้วเพราะที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นแค่เอาท์ไลน์รายละเอียดมันมีเยอะอันนี้เป็นต้นแต่หลายคนมานั่งถามผมบางเรื่องผมก็ชัดเจนอ่ะเช่นปีหน้าฟิลิปปินส์เป็นยังไงปีหน้าผมบอกได้ชัดเจนมีมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์แน่นอน 100% แต่อยู่ภายใต้ของใครผมยังไม่บอกแต่มีมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์แน่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ต้องจัดแยกและจัดมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์มงใหญ่มาแกรนด์สวัสดีคุณลิต้าเท่านั้นโอนเงินแล้วขอบคุณครับจะได้ไปจัดมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเราชัดเจนมาถึงจุดไหนที่เราต้องโฟกัสเราต้องชัดเจนเราไปโฟกัสสิ่งเหล่านี้ดีกว่าไปโฟกัสจานข้าวขาหมูช้อนส้อมเสียเวลา
ต่างประเทศเขาแฮปปี้แล้วอะทำมากกว่านี้เขาก็ไม่แฮปปี้มากขึ้นไปกว่าเดิมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปก๊อปปี้เส้นทางความเจริญของยูนิเวิร์สในอดีตอีกเรายิ่งซวยใหญ่ผมยังไม่ได้บอกว่า BB หลุดหรือไม่หลุดแต่ผมบอกชัดเจนว่า2023คุณรอพบกับมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ The Winner Joy Miss Grand International เท่านั้นปีหน้ามิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ผมจะไปมอบมงด้วยตัวเองพร้อมผู้ชนะปีนี้โอเคไหมใครจะช้อนก็ช้อนไปเถอะมีเงินก็มาช้อนก็แล้วกันความคิดผมอะใครอยากทำก็ได้แต่คุณต้องมีเวลาและมีเงินนะเช็ครีพับบลิกก็เหมือนกันผมก็พูดตรงๆถ้าไม่ได้ตามเงื่อนไขจะทาท่าไหนผมก็ไม่ให้มีเงินผมก็ไม่เอาแสนหนึ่งเอาไหมล่ะแสนเหรียญนะถ้าแสนเหรียญก็ยอมนะจะไปลองใครก็ได้ แสนเหรียญก็ได้นกตะกุมลองนกตะกุมก็ได้มีเงินปะล่ะพูดกับผมต้องมีตังค์ด้วยนะอันนี้เป็นคำพูดที่ผมเวลามันไส้คนที่แบบไม่อยากได้ก็แล้วเอาจริงๆ BB ไม่ได้มีอนาคตเลยไม่มีอนาคตเลยผมไปสัมผัสมาแล้วไม่มีเลยมีแค่ภาพอีเวนต์ผมไปสำรวจมาหมดแล้วเที่ยวที่ผ่านมาทั้งเวิลด์ทั้งยูนิเวิร์สทั้ง BB ผมไปสำรวจมาแล้วผมได้เจอเจ้าของแล้วทุกคนยกเว้น BB ไม่ได้เจอเขาอยู่นอกประเทศผมไปสำรวจมาหมดแล้วไม่เหลืออะไรกันหมดแล้วแอบแรงก็ชัดเจนอ่ะเฮ้ยโลกนี้เราสร้างได้เราสร้างมาเราสร้างได้มันลิมงก็มันก็อะไรที่ชัดเจนก็ชัดเจนไงถ้าเขาคิดว่าเขามีเงินแล้วซื้อได้ก็จ่ายมาสิ BB อ่ะในที่สุดอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนนางงามโบราณมันเหมือนมิสยูนิเวิร์สเมื่อ20ปีที่แล้วหรือเหมือนนางงามไทยเมื่อ20ปีที่แล้วอยู่ในภาพแห่งความทรงจำเท่านั้นพอไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเก็บไว้ในความทรงจำแต่อย่าเอามาใช้ในปัจจุบันและอนาคตเพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง คือเรียกไปเลยแพงๆบอกคุณเทเรซ่าแล้วว่าสำหรับเช็คเนี่ยไม่ต้องห่วงหมดสัญญาปีนี้กูจะเรียกเอาให้หงายหลังไปเลยอะเอาแบบให้จ่ายไม่ได้อะจะได้ไม่ต้องพูดกันเรื่องอื่นเสือกดันจ่ายได้ขึ้นมานี่ซวยเลยถ้าจ่ายได้ก็ให้ไม่ได้ว่าอะไรแสนเหรียญก็แค่3.7 ล้านเองวันนี้ตอน1ปีก็จ่ายได้ก็ให้ทัชนาจ่ายได้ไหมล่ะลูกศิษย์แกรนเก่าด้วยไม่มีใครทำนางงามในยุโรปอยากทำไหมล่ะมิสยูนิเวิร์สเยอรมันยังเล่ขายให้กับเนี่ยเพิ่งเจอไดเรคเตอร์มิสแกรนเยอรมันที่เวเนซุเอลาเล่ขายให้เขาแต่จะเก็บตั้งเท่าไหร่ 2-3 หมื่นใครเขาจะจ่ายเขาบอกไม่ได้ทำอะไรเลยที่นั่นไม่ป๊อปปูล่ามันยากเช็คก็มีเจ้าเดียวที่ประกวดเขาถือหมดอะไม่ว่าจะยูนิเวิร์สเวิลด์เพราะมันคนที่อื่นเขาไม่สนใจแล้วไงหมายถึงคนอื่นในประเทศเขาไม่สนใจฮังการีก็ไม่มีคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฮังการีไม่ปรากฏเลยในเวทีน้อยมากโชคดีที่ยังมีอิตาลีนะสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เมินหน้าใสประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่ใส่ใจหรอกอย่าเป็นซีเรียสเยอะต้องเข้าใจคนอื่นด้วยอย่าให้คนอื่นเข้าใจเฉพาะเราผมเข้าใจเขาเพราะนางงามไม่ได้ให้ประโยชน์กับเขาต่อให้เขาชนะกลับบ้านคนก็รอรับที่สนามบินไม่เกิน20คนใช่ทัชนาคือสิทธิ์เก่าแกแต่คุยกับแกไม่รู้เรื่องเดนมาร์กมาไหมเซ็นแล้วแต่ไม่รู้จะมาไหมจ่ายแล้วถ้าไม่มาก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเรียกไปแล้ว31ออกัสเป็นวันเดดไลน์ต้องส่งทุกอย่างหากใครประกวดเดือนกันยาต้องส่งแผนว่าประกวดเมื่อไหร่ใดๆอันนี้เรายอมรับ แต่ถ้ายังเงียบหายภายใน31กันยาเอ้ย31สิงหาแล้วเงียบประกวดแล้วยังเงียบหรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วเงียบไม่บอก
แผนการประกวดภายในกันยาเราจะตัดสัญญาทันทีเราจะเทอร์มิเนตเราจะยกเลิกสัญญาเลยยกเลิกเลยนะเราไม่ได้รอจนลาสต์มินิตนะเรายกเลิกเลยเราเหลืออีกเดือนนึงเราอาจจะเปิดรับก็ได้ใครจะรู้แองโกลายังไม่โอนเงินไปมาเลเซีย25นัดกินข้าวนัดกินติ่มซำกับป้าจูแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าถ้าไม่ได้กินก็กินกับลูกชายป้าจูเพราะตอนนี้ป้าจูไม่บายป้าจูจะมาเวียดนามแต่ไม่สบายขึ้นเครื่องไม่ได้ ขึ้นเครื่องไม่ได้สงสารแกอายุแกเยอะ80กว่าเยอะแล้วไงไม่ใช่80กว่าธรรมดาอยากให้บอสชวนลิซ่าผมก็อยากชวนแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะลิซ่าพอเป็นศิลปินเกาหลีมันหนักกว่าศิลปินไทยเยอะคุณรู้ป่ะกฎหลายกฎที่มันทำไม่ได้เลยคือ1ลิซ่าให้ใครถ่ายรูปไม่ได้ลิซ่าไม่สามารถจะลงรูปครอบครัวได้ลิซ่าไม่สามารถจะลงรูปกับแม่ได้ลิซ่าไม่สามารถจะลงรูปกับญาติโกโหติกาพี่น้องได้คุณรู้ใช่รู้ไหมนี่มันคือกฎนะกฎที่สำคัญมาก ถ้าเราจะปั้นศิลปินจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เรายังปล่อยเนี่ยเด็กเราจะถ่ายรูปกับใครจะเฮฮายังไงได้หมดจริงๆแล้วถ้าอยากให้ดังขึ้นไปอีกอ่ะต้องมีสเกลในการสร้างมากกว่านี้หนูดีเดี๋ยวก็ได้ไปเย็นๆรอบอะไรเนี่ยนี่ยังถามเรื่องเดิมอีกเดี๋ยวตีเลยเนี่ยรอบชุดว่ายน้ำที่อินโดนีเซียกระเทยตื่นตัวรอบชุดว่ายน้ำก็บอกเราว่ามีถ้ามีก็เตรียมเงินไปประกันตัวกันด้วยลูกแกทำครับตอนนี้มิสเวิร์สตีฟเป็นคนดูแลละคุยกับสตีฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปจินตนาการไม่ต้องไปคิดว่าเออผมจะได้ลิขสิทธิ์อะไรใดๆนะเออฝากบอกช่องอิสรภาพหน่อยคุณลิต้าไปบอกหน่อยก็แล้วกันบอกว่าผมไม่หวงฟุตเทจผมฟุตเทจเนี่ยสร้างคลิปให้เขาสร้างเงินให้เขาเพราะว่าทุกคลิปที่เขาเอาไปใช้เนี่ย มันจะมีคนยิงโฆษณาให้เขาแต่ขอความร่วมมืออย่าพาดหัวมั่วๆอย่าพาดหัวให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็อย่าใช้การเดานะฮะฝากแค่นี้แหละอย่างอื่นไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมรู้ว่าฟุตเทจมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับเขาถ้าไม่มีฟุตเทจเขาก็จะไม่มีคลิปเมื่อไม่มีคลิปเขาก็จะไม่มีรายได้เพราะการดู YouTube เดี๋ยวนี้มันมีโฆษณาเข้าเขาได้เงินตลอดเพราะฉะนั้นคุณได้เงินจากคลิปเราคุณก็ใช้หลักการของสื่อมวลชนที่มีมาตรฐานหน่อยผมไม่ได้มายนะผมยินดีจะให้คนได้มีอาชีพแต่ขอความดูแลผมนิดนึงเป็นแฟนคลับผมบ้างก็ได้ฝากคุณลิต้าไปจัดการเดี๋ยวแล้วก็บอกนะคลิปที่เตือนเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำนะ ฝากบอกด้วยคลิปที่เตือนอันนี้ไม่ต้องเอาไปทำไม่ต้องไปทำคลิปลงถ้าทำคลิปลงจะตัดความสัมพันธ์เลยเวลาเราคุยกันภายในเราเตือนกันเราก็ต้องรู้ว่าเตือนอย่าทำให้คนต้องรู้สึกแตกแยกและตีกันเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยเข้าใจใช่ไหมแล้วผมสังเกตหลายทีแล้วผมไม่ได้ว่าเอ้ยผมจะเชียร์ผมหรือไม่เชียร์ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าความเท่าเทียมของการเชียร์คือเชียร์เวทีไหนก็ได้แต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมโดนอยู่บ่อยๆทำไมอีกเวทีนึงไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องดูแลด้วยนะคุณได้เงินจากเราพูดตรงๆคุณได้เงินจากเราพูดตรงๆนะคุณได้เงินจากเราคุณเคียงแค่มาสคริปต์เขียนสคริปต์ที่เราพูดแล้วก็เอาฟุตเทจจากเราแต่ตอนเวลาคุณโจหัวคุณโจหัวตีหัวคนเข้าบ้านเพื่อให้คนเข้ามาดูคุณจะได้โฆษณาเยอะๆคนจะได้กดดูเยอะๆมันก็เป็นวิธีนึงของคุณนะฮะเรื่องวิธีอาพูดไปจบแล้วน้องจบนานมากไปดูตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะเพราะฉะนั้น
ถ้าตราบใดที่มันไปกันได้ก็ไปแต่ถ้าไปไม่ได้มันก็จะกลายเป็นแบบย้ายถึงจุดที่แบบเราใช้กับ3เพจนั้นนะถึงจุดนั้นคุณจะไม่เหลือฟุตเทจจากแกนใช่ๆๆใช่ใช่ไม่เป็นไรจะเรียกผมอะไรก็ได้ได้หมดหรอครับเรียกชื่อเฉยๆก็ได้จะเรียกคุณนำหน้าก็ได้แล้วแต่เกียรติที่ให้เพราะว่า PR ผมเตือนมาผมก็เลยมาฝากเตือนต่อด้วยนะครับก็ยังได้อยู่อ๋อเหรอจริงเหรอจริงเหรอพิธีกรช่องนั้นมาจากท็อปนิวส์อ๋อเหรอจริงเหรออ่ะอันนี้เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่อ๋อถ้าเกิดใช่จริงก็โอเครู้ละเดี๋ยวไม่เหลือฟุตเทจให้เล่นนะเพราะถ้าประกวดทั้งปีก็แกรนนี่แหละถ้าเกิดไม่แกรนไม่ให้ฟุตเทจก็เหลือแค่ไม่กี่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องดูแลผู้มีพระคุณด้วยเอาพูดตรงๆถูกไหมคุณไม่ต้องออกไปทำงานคุณไม่ต้องสื่อข่าวคุณไม่ต้องหิ้วไมค์ไม่ต้องหิ้วกล้องไม่ต้องอะไรใดๆแค่ยืนแล้วมีกราฟิกแบ็คกราวด์พูดบาบาบาแล้วก็ใช้ฟุตเทจเราลอยไปลอยมาเราก็ยินดีนะเรายินดีฟังนะเรายินดีให้เรายินดีที่อยากให้คนมีอาชีพและมีเงินแต่คุณเองก็ต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติรวมถึงให้ความเป็นธรรมต่อข้อเท็จจริงนะเออจบแล้วมิสเวิลด์เนี่ยผมยังไม่ได้สนใจอะไรถึงขนาดอยากเป็นไดเรคเตอร์เลยผมว่ามันก็เฉยๆนะใครจะไปใครจะส่งใครอะไรผมยังไม่เคยรู้เรื่องเลยให้ตายเถอะผมจะรู้เรื่องได้ยังไงว่าใครอยากไปไม่อยากไปเจ้าของลิขสิทธิ์ในเมืองไทยผมก็โคตรสนิทเลยโทรคุยกันประจำประจำชวนนะกินข้าวผมก็ไม่ได้อยากไปเอาอะไรจากเขาบอกได้คุณไม่ต้องกลัวอย่างเช่นคุณน้อง ONG เนี่ยบอกว่าใช่อสรพใช่ใช่ใช่ช่องอิสรภาพก็ปุ๊บก็ตรงๆถ้าสมมติว่าเราเบื่อเราก็ไม่ต้องกดก็ไปกด unfollow เลิกกด subscribe ก็จบผมก็ไม่ได้อะดูละผมก็ไม่ได้ follow นอกจาก PR ผมที่คอยดูอยู่คุณเต้ยอ่ะจบ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 นี่มัน 5 โมงแล้วนะคุณพอแล้วข้าวของก็ไม่ขายอุดหนุนหน่อยสิเหลือของที่ออฟฟิศอีกนิดนึงเร็วชอบพาดหัวข่าวเรียกคนเข้าดูเพื่อได้สปอนเซอร์แต่เนื้อข่าวก็คือตามข้อเท็จจริงมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะเย็นๆนะผมไม่รู้ว่าเป็นคนท็อปนิวส์หรือเปล่าเพิ่งมีคนให้ข้อมูลมาแหมถ้าเป็นคนท็อปนิวส์แล้วจะเหลืออะไรล่ะถ้าเป็นคุณลิต้าไปจัดการเลยไปจัดการแทนหน่อยคุณลิต้าช่างเจรจาอยู่แล้วโอเควันที่9นี้นะครับจะมีงานเปิดเดี๋ยววันที่24โอ้โหวันนี้ได้ข่าวเยอะลิต้าช็อตโน้ตไม่ทันหรอกเชื่อสิวันที่24ที่ M Quartier นะครับจะมีการเจอกันอีกครั้งหนึ่งของ10คนท็อป10 Miss Grand Thailand เปิดตัวพรีเซนเตอร์อีก1ตัวของอิงฟ้าดูสิต้องเปิดกี่ตัวเนี่ยก่อนไปอ่ะของอิงฟ้านะครับที่ M Quartier คุณธัญญาสิริไม่ใช่คุณลิต้าพูดผิดนั่นแหละไม่อยากพูดสำนักข่าวนี้เลยเบื่อ
อ่ะที่ M Quartier นะ 5:00 นตรง วันที่24เจอกันลานไหนก็ไม่รู้สักลานหนึ่งลานล่างสุดอะลานอะไรสักลานแต่เต็มลานเลยเข้าฟรีนะไปเลยไปไปช่วยกันใครอยากเจออิงฟ้าชาร์ลอตต์หนูดีไฮดี้มาริมาทุกคน everybody ไปเลยจ้ะไปเลย let's go ไปด้วยกันนะครับไปเจอกันผมไปด้วยงานของแบรนด์คานาบิสภายใต้นุสาสิริไปเลย24 M Quartier เป๊ะปังเลยทีม PR ของเรานะฮะตอนนี้งดรับงานของอิงฟ้าอย่างรุนแรงใช้คำว่างดงานอย่างรุนแรงและวันที่9เดี๋ยวเราจะมีนัดเจอกันเปิดตัวสินค้าอีก1ตัวเป็นงานใหญ่ที่โชว์ DC ฮอล์ใหญ่สุดไม่ใช่ฮอล์เล็กหน้างานจัดฮอล์ข้างในงานนี้ปังและตามด้วยคืนวันที่9จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่โชว์ DC คอยติดตามขอกลับไปสรุปก่อนสรุปแล้วล่ะแต่ขอกลับไป ขันอีกนิดนึง ไม่ได้อยู่เมืองไทยหลายวันลูกน้องทำไปถึงไหนเอาอีเวนต์แรกไปก่อนวันที่9บ่าย2โชว์ DC ฮอลล์ใหญ่บัตรไฟนอล MGI หมดแล้วนะเห็นเขาแจ้งมาเห็นเขาจะส่งเพจโซลเอาท์มาให้มันมีอยู่ 11,000 ที่เองมันไม่เยอะอันนี้พูดเรื่องจริงสำหรับอินโดนีเซียไม่เยอะเลยเชื่อผมทุกคนอย่าลืมไปซัพพอร์ตอิงฟ้าที่อินโดนีเซียทุกคนต้องไปคิดเอานะว่าจะทำยังไงให้อิงฟ้าเนี่ยมีแรงเชียร์เยอะขึ้นมากขึ้นอะไรใดๆในประเทศไทยขอหนึ่งนาทีได้ไหมแป๊บหนึ่งไปเอาไอ้นี่เดี๋ยวลืมโอเคฝากด้วยนอกจากสยามเซ็นเตอร์เท่าไหร่15จอแล้วจะต้องอะไรใดๆอีกพลังของคนไทยต้องสนับสนุนแล้วก็ช่วยเชียร์เพราะผมเองผมให้ความยุติธรรมของการประกวดไม่ใช่ว่าคนไทยแล้วจะมาเข้าข้างน้องจะไปถึงไหนอยู่ที่คุณภาพของน้องและกำลังใจอยากให้ FC ทุกคน อยากให้แฟนคลับทุกคนอยากให้ด้อมทุกด้อมช่วยกันพูดเรื่อง Miss Grand International กับช่วยกันพูดเรื่องอิงฟ้ากับ Miss Grand International ตอนนี้เข้าสู่หมดวาระนี้แล้ว19จอเพราะฉะนั้นต้องขึ้นให้ติดเทรนด์ความนิยมในต่างประเทศมันคือเส้นทางหนึ่งที่จะช่วยน้องให้ผ่านขึ้นไปรอบสูงๆได้อันนี้ผมก็พูดตรงๆเราไม่เคยคิดว่าจะแพ้ชนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นอะไรเราทุกคนต้องเข้าใจนะเราเลือกคนที่ดีที่สุดของประเทศไทยเราเลือกน้องสำหรับ Miss Grand 2022 Thailand แต่เราจะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับโลกเราก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดจริงๆระดับโลกน้องจะอยู่ในแรงกิ้งเท่าไหร่ทุกคนต้องช่วยกันปั่นให้รู้สึกว่าน้องสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ MGI ได้ถ้าน้องตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนนิมิตหมายใหม่ใครที่จะเป็นที่สุดของ MGI ตั้งแต่ปีนี้เราจะพาตะเวนขายพรีเซนเตอร์ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนไม่ว่าใครได้
เราต้องเปลี่ยนนางงามให้เป็นธุรกิจให้สมบูรณ์ปีนี้ผมเปลี่ยนนางงามเป็นธุรกิจในประเทศไทยได้ผมก็ต้องมีเป้าหมายเปลี่ยนนางงามให้เป็นธุรกิจระดับโลกซึ่งผมก็ประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งที่ผมมีความสุข คือผมสามารถเปลี่ยนเทียนได้แล้วพูดตรงๆเทียนสามารถมีรายได้ให้กับองค์กรเยอะมากที่เห็นนั่นคือพรีเซนเตอร์หมดเลยนะครับไม่ใช่รีวิวอย่างดีออเป็นแค่รีวิวที่เห็นใหญ่ๆคือเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเราได้ส่วนแบ่งการตลาดเราได้เงินเยอะมากเราได้เงินจากเทียนหลังจากหักค่าตัวเทียนหลังจากหักค่าเอเจนซี่หลังจากหักค่าส่วนแบ่งของ National Director แล้วเรายังเหลือเดือนนึงทุกเดือนน่ะ7หลักสบายๆเยอะๆทุกเดือนนะครับทุกเดือนซึ่งเราจะหมดสัญญากับเทียนแล้วสำหรับเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกประมาณ 2-3 เดือนที่เป็นรายได้ที่ดีสำหรับ International คนที่จะมาเป็น International ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเทียนต้องพร้อมใช้ด้วยต้องมีความ popular เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุด key message นอกจากเป็นภาษาไทยแล้ว key message ต้องเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ด้วยนะฮะเพราะว่ากระแสน้องในต่างประเทศอาจจะยังไม่เกิดนะครับเพราะตอนนี้คนที่เป็นเล่นกระแสหรือเล่นแฮชแท็กหรือเล่นคีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วคนนั้นก็จะได้เปรียบนะฮะสัญญาเนี่ยมากกว่าปี แต่รายรับเราจะมีส่วนแบ่งเขาแค่1ปีแค่นั้นแหละให้เขาไปทำมาหากินด้วยตัวเองเขาบ้างเขาจะได้รับเต็มๆแล้วก็ไปขายคนต่อไปแต่สัญญาอินเตอร์ไม่ได้เยอะเหมือนไทยแลนด์นะฮะปี2ปีก็จบแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากมายจบใครมีจะถามอะไรถามให้3นาทีถามมาช่วงคำถาม3นาทีเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยนะไม่ใช่หน้าที่ผมน้องจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลแค่ไหนผมไม่รู้เมื่อไปนั่งแล้วเกิดมีคนพูดตรงๆมีคนที่มีเสน่ห์มีคนที่เก่งรอบตัวเหลือเกินร้องเพลงสากลเก่งเต้นเก่งโอ้โหอินโดบอกเลยว่าอยากได้คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์5ตัวทำอย่างเงี้ยทุกกระแสมาแน่นทุกอย่างมาเต็มยังไงเราก็ต้องยอมเขาชัยชนะมันอยู่ที่องค์ประกอบชัดเจน พลังอย่าเชียร์แค่เป็นภาษาไทยเชียร์เป็นภาษาอังกฤษด้วยเชียร์เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ชื่อเวทีต้องติดแฮชแท็กกันให้เยอะๆบายด้อมมาไปติดแฮชแท็กเลย Miss Grand International ไปติดยังไม่ถึงไทยครับพี่ต้องยังอยู่อิสตันบูลอยู่ครับรอต่อเครื่อง20ชั่วโมงเขาให้อยู่ในโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อละเพราะฉะนั้นต้องไปทำเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะผมว่าเป็นสิ่งสำคัญจัดไป อินโดก็พร้อมอินโดก็เก่งฟิลิปปินส์เนี่ยผมบอกเลยผมไปเห็นมาหมดแล้วไงอินโดก็เก่งสายศิลปินเหมือนกัน แล้วฟิลิปปินส์คนนี้คือสวยที่สุดที่เคยมีมาแล้วออร่าตัวจริงออร่าเยอะมากก็ต้องยอมรับเวียดนามผมว่าเขาเอาเบอร์ใหญ่เวียดนามผมว่าเขาต้องแบบ
โมงปั๊บไปเนี่ยเขาจะต้องแบบเอาคนที่ปังแน่ Thailand อิงฟ้าก็ถือว่าปังเฉพาะในเอเชียแค่นี้ก็หนักแล้วไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นแหละแล้วใครล่ะมันจะผ่านขึ้นไปได้แค่คนเดียวใครมันจะผ่านขึ้นไปได้แค่คนเดียวคนที่จะไปได้มันต้องโฟกัสจริงๆเนี่ยโฟกัสขาหมูอย่าโฟกัสจานจามช้อน บราซิลกายหยาบสวยดูจากภาพผมไม่เคยเจอตัวจริงครับเวเนซุเอลาตัวจริงสวยเปรูตัวจริงสวยครับเห็นแล้วตัวจริงเช็กรีพับลิกยังไม่เคยเจอตัวจริงแต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ถ้าเป็นยุโรปถือว่าสวยออสเตรเลียดูมีพลังไม่เคยเจอตัวจริง ก็ได้ตัวแทนมาเกือบหมดแล้วนะเกาหลีเดียวก็ได้เห็นเขาแจ้งมาแล้วจีนได้แล้วใช่ไหมฮ่องกงคอนเฟิร์มเนปาลกำลังประกวดอินเดียเดี๋ยวจะตัดสินวันที่2หรือ3อะไรเนี่ยลาวกัมพูชามาเลเซียผมไปงานอินโดฟิลิปปินส์ก็หมดแล้วพม่าก็ได้แล้วก็ครบอ่ะคุณเอาคิดเอาแล้วกันนะหาที่หนึ่งในเอเชียก่อนไหมก่อนที่จะไปหาที่หนึ่งในโลกสเปนก็ดีสายยุโรปมีไม่กี่ประเทศหรอกเอาจริงๆลาตินไม่ต้องพูดถึงเกือนกาด สวยชิบหายวายป่วงแต่ไม่รู้ทำงานด้วยได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้แต่ถามว่าสวยไหมเยอะแยะเนปาลแยกครับมิสแกรนด์เนปาลไม่ใช่หรอพม่าพูดไทยเก่งพูดพม่าไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นบริบทของแกชัยชนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเรื่องยากปานามาเฉยๆครับยังไม่ได้มีเบื่อไม่มีก็ได้ปีนี้เขายอมจ่าย12,000ตอนเนี้ย12,000 เหรียญแต่ไม่เอาคือมันสู้มันคือสู้มันยิ่งกว่าการแข่งกีฬานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เจ๋งจริงอ่ะมันชนะไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นกองเชียร์อิงฟ้าก็ช่วยกันกระตุ้นการ PR ช่วยกันกระตุ้นการเข้าสู่โหมด international ช่วยกันติด hashtag Miss Grand International หรือใดๆหรือทำอะไรให้มันเกิดเป็นภาพที่มันไปสู่นอกโลกได้เพราะส่วนมากแล้วแหละเราจะมีภาพเฉพาะอยู่ในประเทศต้องแท็กไปที่ประเทศเจ้าภาพเยอะๆต้องวางแผนกันให้ดีเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเอาแต่ใจหรือให้สิทธิ์ใครนอกจากความยุติธรรมจะพาสู่องค์กรไปสู่ความเจริญไม่กล้าเพราะว่านี่คืออาชีพและคือจรรยาบรรณถ้าไม่เคลียร์ไฟด้วยตัวเองถ้าไม่เพียงพอเราก็ต้องยอมรับถูกไหมฮะเราก็ต้องยอมรับอยู่ที่ทุกคนช่วยกันด้วยจบ วันนี้ก้าวเจอกันที่โชว์ดีซีบ่าย2 โมงตรงบ่ายโมงตรงนะเราเจอกันช็อตตามนี้ก่อน24 M ควอเทียร์ทั้งชั้นเลยวันที่9บ่ายโมงตรงแต่ไม่รู้จะเข้าด้วยเงื่อนไขอะไรผมไม่รู้นะแต่ M ควอเทียร์ในฟรีวันที่29เดี๋ยวผมดูสินค้าเขาก่อนแต่ไปได้เตรียมตัวเลยผมเปิดรับเปิดโลดเปิดโลดคือเราเซาอ่ะเราเซาไม่เคยเห็นตัวจริงก็ดูดีนะฮะ
โอเคไปแล้วนะใช่โอเคไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยนะถึงเมืองไทยพรุ่งนี้ค่ำๆเวลาประเทศไทยไปแล้วสวัสดีครับ